วัสดีทุกคนมื้อนี้ตายกับสิมาแชร์เรื่องราวของการเดินทางร่วมกับโครงการ SYI หรือ Start Your Impossible ร่วมกับ Toyota เนาะตายได้มีโอกาสไปร่วมเสียนักกีฬาพาราลิมปิกอยากมาเว้าเรื่องความรู้สึกในการเดินทางร่วมในโครงการนี้เฮารู้สึกจังได๋แล้วก็เฮาได้รับอีหยังแด่เดี๋ยวตายจะเล่าสู่ฟังต้องบอกก่อนว่าตายก็เป็นตัวแทนของ Toyota ลาวเนาะที่ร่วมเดินทางไปเสียนักกีฬาพาราลิมปิกหรือว่านะกีฬาของคนพิการเนาะอยู่ที่ปารีสประเทศฝรั่งตายรู้สึกประทับใจในโครงการตัวนี้อยู่แล้วเป็นโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกเลยตัวนี้นี่แหละเป็นตัวสําคัญเลยที่ตายอยากจะเว้าถึงคือการที่ตายได้เป็นนั่งติดขอบสนามเสียนักกีฬาพาราลิมปิกหรือว่ากีฬาของคนพิการมันได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับตายแบบมหาศาลเลยโดยเฉพาะกับแม้นเวลาเฮาได้เบิ่งช่วงระยะเวลาที่เขาเจ้าแข่งขันเนาะบางคนพิการทั้งขาบางคนพิการสายตามันได้สร้างแรงบันดาลใจให้ตายย้อนว่านักกีฬาเรานี่นะคะเจ้าต้องต่อสู้กับสิ่งท้าทายมหาศาลเลยต้องต่อสู้กับสภาวะห่างกายของตัวเองต้องต่อสู้กับคู่แข่งต้องต่อสู้กับจิตใจตัวเองเนาะเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านความย่านความกังวลเพื่อที่จะไปพิชิตฝันของตัวเองให้มันได้กลัวที่เขาเจ้าจะไปฮอตโอลิมปิกหรือว่าพาราลิมปิกเขาเจ้าต้องฝึกฝนล่อหลอมตัวเองเท่าใดตายได้สังเกตเห็นนักกีฬาบางคนเนาะที่แบบพิการทั้งแขนบ่มีแขนทั้งสองข้างเลยแต่ว่าเราก็เป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่อยู่ในสนามแล้วก็ต่อสู้แบบเคียงบ่าเคียงไหลเหมือนกับคนปกติทั่วไปบ่ได้รู้สึกว่าตัวเองด้อยไปกลัวคนอื่นเหมือนกับคนปกติคนหนึ่งที่เข้มแข็งยืนหยัดเวลาตายได้เห็นแบบนั้นนะมันเลยสร้างแรงบันดาลใจอันมหาศาลให้กับเขาบุคคลเรานี่ค่ะเจ้ามาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองมาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับครอบครัวมาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศชาติมาสร้างเรื่องราวในชีวิตของข้าเจ้าได้แบบมหัศจรรย์อีหลีในสิ่งที่ตายว่ามันบ่ได้เวอร์ไปได้ทุกคนคือการที่เฮาได้นั่งอยู่หั่นมันได้คุ้นคิดกับมีคำถามอยู่ในหัวแบบบุคคลเรานี่ข้าเจ้าคือเฮ็ดในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ได้ถึงขนาดนี้ขออนุญาตเนาะอันนี้บ่ได้บูลลี่หรือว่าบ่ได้ด้อยค่าคนพิการเนาะบุคคลเรานั้นข้าเจ้าอาจจะบ่ได้เพอร์เฟคหรือว่าบ่ได้มีทุกสัดส่วนที่มันครบถ้วนแต่ข้าเจ้ายังสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตในกับการเดินทางของข้าเจ้าได้มันเฮ็ดให้เฮาได้เอามายกเป็นแบบอย่างในชีวิตของเฮาบางสิ่งบางอย่างเฮาคืออ่อนแอแท้บางสิ่งบางอย่างเฮาคือบ่เข้มแข็งบางสิ่งบางอย่างเฮายังสู้ข้าเจ้าบ่ได้เลยมันเฮ็ดให้เฮาได้ตระหนักแล้วก็เข้าใจว่ามันบ่มีสิ่งใดที่เป็นไปบ่ได้ถ้าเฮาพยายามที่จะเฮ็ดถ้าเฮามักถ้าเฮามีความฝันถ้าเฮามีเป้าหมายถ้าเฮาพร้อมลุยถ้าจิตใจของเฮาที่แข็งตายมาประโยคนึงนักกีฬาคนนึงได้กล่าวไว้ว่าคู่ต่อสู้ที่เป็นตะย่านที่สุดก็คือตัวเฮาเองจิตใจเฮาเองความคิดของเฮาเองถ้าความคิดหรือว่าจิตใจหรือว่าตัวเฮานี่บอกว่ามันเป็นไปบ่ได้นี่ก็คือว่าเฮาล้มเหลวไปครึ่งทางแล้วทั้งๆที่เฮายังบ่ทันได้เฮ็ดเฮายังบ่ทันได้ฝึกฝนตัวเองเฮายังบ่ทันได้ทำความเข้าใจซ้ำแต่ว่าเฮาบอกตัวเองว่ามันเป็นไปบ่ได้ดอกเฮ็ดบ่ได้ดอกหรือว่ามีคนมาบอกเฮาว่ามึงบ่ได้ดอกมึงเฮ็ดบ่ได้ดอกเจ้าเฮ็ดบ่ได้ดอกแล้วเฮาท้อไปนะก็คือเฮาล้มเหลวไปครึ่งทางแล้วตายโคตรมาประโยคนี้เลยเพราะเฮาเคยสัมผัสเรื่องราวแบบนี้มามันเฮ็ดให้เฮาได้เห็นตัวเองเพราะเฮาเคยมีความคิดแบบนั้นมันเป็นไปบ่ได้ดอกเฮาเฮ็ดบ่ได้ดอกแล้วมันก็เฮ็ดให้เฮาแบบหยุดนิ่งบ่เฮ็ดแล้วก็บ่มีสิ่งใหม่เกิดแล้วก็บ่ก้าวหน้าจนกลัวมาลองเฮ็ดและจึงเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งที่เฮาคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้นี่มันก็ยังเป็นไปได้เด้แล้วนี่ก็คือสิ่งที่ตายรู้สึกและก็เป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดในการเดินทางของตายก็คือมันเป็นการเดินทางที่โคตรคุ้มค่าของตายเลยเพราะการเดินทางครั้งนี้นี่มันได้ทั้งอินสปิเรชั่นหรือว่าแรงบันดาลใจจากผู้คนที่ประสบผลสำเร็จจากนักกีฬาจากโครงการ Start Your Impossible หรือว่า SYI ก็อยากแบ่งปันให้ทุกคนต่อสู้แล้วก็ผ่านพาเป้าหมายของตัวเองแบบบ่หยุดยั้งเดี๋ยวตายสิเว้าสู่ฟังหน่อยนึงเนาะเกี่ยวกับโครงการ SYI หรือ Start Your Impossible ของ Toyota เนาะก็คือโครงการ SYI หรือ Start Your Impossible นี่เป็นคำท้าทายของ Toyota ที่ท้าทายให้กับคนทั่วโลกนี่กล้าเฮ็ดในสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ให้มันเป็นไปได้นี่ก็เป็นส่วนนึงเล็กๆน้อยๆที่ตายได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสในโครงการและการได้มีโอกาสไปร่วมเชียร์ไปใกล้ชิดกับนักกีฬาที่เขาเจ้าประสบผลสำเร็จมันยังมีอีกหลายร้อยหลายพันเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกทุกคนสามารถเข้าไปเบิ่งเรื่องราวจากผู้ที่ประสบผลสำเร็จที่ถูกเล่าจากความจริงในโครงการ Start Your Impossible นี่ก็ได้ไผที่กำลังท้อถอยไผที่กำลังเมื่อแท้งกำลังใจหรือว่าไผที่กำลังค้นหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้มีพลังและอีกอย่างนึงที่สำคัญเป็นอย่างตายคืออยากจะออกมาเว้าเกี่ยวกับความรู้สึกของตัว
เอกแล้วก็สิ่งที่ตายมักในโครงการตัวนี้ก็คือมันสอดคล้องกับเรื่องราวในชีวิตของตายเดี๋ยววิดีโอต่อไปตายสิมาเล่าสู่ฟังว่ามันสอดคล้องกับเรื่องราวของตายแนวใด